สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลชางีเจเนอรัลที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาลวันที่26กรกฎาคม2560เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลการลงนามครั้งนี้ฝ่ายไทยมีนายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์อธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขส่วนฝ่ายสิงคโปร์มีนายลีเซียนเอินประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายสรุปความเป็นมาและกิจการของโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตซีเมยทางทิศตะวันออกของสาธารณรัฐสิงคโปร์รองรับผู้ป่วยได้กว่า 1,000 เตียงมีแพทย์พยาบาลและบุคลากร 5,000 คนมีผู้มารักษาทั้งแผนกฉุกเฉินและคลินิกแพทย์เฉพาะทางปีละกว่า 500,000 คนมีเป้าหมายรักษาดูแลประชาชนแถบตะวันออกของสาธารณรัฐสิงคโปร์ประมาณ 1.4 ล้านคนหรือประมาณ1ใน4ของประชากรของสาธารณรัฐสิงคโปร์โรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลเป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและพยาบาลที่มีประสบการณ์การดูแลรักษาโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลตั้งขึ้นด้วยการรวมกิจการของโรงพยาบาลชางงีเดิมกับโรงพยาบาลโตพาโยเมื่อปีพ.ศ. 2540ตามนโยบาย Singapore Health Service ของรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ต้องการยกระดับการสาธารณสุขของประเทศต่อมาในปีพ.ศ. 2554โรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของเครือโรงพยาบาล Eastern Health Alliance Hospital เพื่อรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อทรงฟังบรรยายสรุปแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของหอผู้ป่วย64หอผู้ป่วยแห่งนี้โรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนเซนต์แอนดรูสร้างขึ้นเป็นอาคารบูรณาการหรือ The Integrated Building เมื่อปีพ.ศ. 2558เลียนแบบสภาพที่อยู่อาศัยจริงให้ผู้ป่วยที่เข้ารักษาฟื้นฟูรู้สึกเสมือนอยู่บ้านและเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตปกติเมื่อหายป่วยช่วยลดความเครียดและหดหู่ของผู้ป่วยการออกแบบหอผู้ป่วยมีลักษณะเป็นกลุ่มเตียงแต่ละส่วนประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย10เตียงห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารระเบียงห้องน้ำและห้องผู้ดูแลการออกแบบลักษณะนี้เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายสามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัวหรือผู้ป่วยคนอื่นๆเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและที่สำคัญยังทำให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการได้อีกด้วยการที่ให้ญาติของผู้ป่วยสามารถมาพักอาศัยด้วยในช่วงก่อนออกจากโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับสภาพร่างกายและจิตใจได้รวดเร็วและญาติผู้ป่วยเข้าใจการใช้อุปกรณ์และวิธีการดูแลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโรงพยาบาลยังใช้แอปพลิเคชันติดต่อกับผู้ป่วยเพื่อความสะดวกเช่นเตือนให้รับประทานยาหรือมาพบแพทย์ตามเวลานัดโรงพยาบาลมีสวนหย่อมกายภาพบำบัดประกอบด้วยทางเดินขรุขระเนินทางโค้งจำลองลักษณะพื้นที่ต่างๆให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูและทำกายภาพบำบัดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทีมแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดโรงพยาบาลชางงีเจเนอรัลนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยอาทิหุ่นยนต์ฮอสปิสออโตโนมัสเดลิเวอรี่โรบอทมาใช้ในการรักษาหุ่นยนต์อัจฉริยะนี้ทำงานได้อัตโนมัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัจจุบันโรงพยาบาลใช้หุ่นยนต์ฮอสปิสขนส่งยาเอกสารทางการแพทย์ลดการใช้งานบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามวิกาลจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร
การดำเนินงานของศูนย์กายภาพบำบัด Active Recovery and Therapy Center ศูนย์กายภาพบำบัดแห่งนี้นำเวชศาสตร์การกีฬามาใช้บำบัดผู้ป่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้เต็มที่ทีมกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลจะจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วยทั้งกิจกรรมกลุ่มและเดี่ยวรวมทั้งมีเครื่อง GEO Evolution หรือเครื่องช่วยเดินสำหรับบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์และอัมพาตการเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงพยาบาลชางีเจเนอรัลแสดงถึงความใส่พระราชหฤทัยของการสุขภาพอนามัยของประชาชนคนไทยและความเจริญก้าวหน้าวิชาการใหม่ๆในการสาธารณสุขทำให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาพยาบาลระหว่างไทยกับสิงคโปร์ไม่เพียงแต่ที่โรงพยาบาลนี้ยังทรงส่งแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์มาอบรมงานที่โรงพยาบาลอื่นๆในลักษณะอื่นด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ทำให้ทราบถึงการนำเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยการจำลองบรรยากาศและสถานที่ต่างๆให้ผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานๆเกิดความคุ้นเคยก่อนจะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านและทำให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 16:13 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปโครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่วนพระองค์ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่โปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินโดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้สร้างความตระหนักรู้พร้อมกับดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขปลอดหนี้และยั่งยืนได้เสด็จไปทรงเปิดโครงการเมื่อปี2558โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการเริ่มตั้งแต่การสำรวจปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนจาก9หมู่บ้านรอบโครงการจากนั้นจึงเริ่มส่งเสริมงานด้านต่างๆเช่นพื้นที่โครงการมีปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแก้ปัญหาด้วยการปลูกปอเทืองเพื่อปรับสภาพดินจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาหมอยักษ์เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดปัจจุบันมีคนต้นแบบตำบลวังทองกลุ่มเลี้ยงปลาหมอยักษ์35คนและมีแนวโน้มขยายสมาชิกต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานภายในโครงการมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาบูรณาการร่วมกันอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเข้าไปส่งเสริมการผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าและยาสีฟันสำหรับใช้ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานีและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุงจัดทำระบบแปลงนาอัจฉริยะส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวบนคันนาการตกกล้าปักดำเก็บเกี่ยวและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดในการนี้ทอดพระเนตรผลผลิตของโครงการและผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอบ้านดุงการสาธิตวิธีทอผ้าและย้อมผ้าในการนี้ทรงปล่อยปลาหมอไทยลงสู่คูน้ำรอบแปลงนาจำนวน200ตัวแล้วทรงร่วมกิจกรรมปักดำนากับหัวหน้าส่วนราชการและคนต้นแบบตำบลวังทองในแปลงนาสาธิตพื้นที่2ไร่2งานเป็นต้นกล้าพันธุ์ข้าวเหนียวกข6พันธุ์ข้าวที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกเนื่องจากเมล็ดข้าวนุ่มและมีกลิ่นหอมตลอดจนต้านทานต่อโรคและแมลงอายุเก็บเกี่ยว160วันคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้หลังวันที่10พฤศจิกายนนี้ปีที่ผ่านมาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวพันธุ์เดียวกันนี้ในแปลงสาธิตได้800กิโลกรัมนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรตำบลวังทองเพื่อทำพันธุ์จำนวน500กิโลกรัมและนำไปแปรรูปจำหน่าย300กิโลกรัมเพื่อนำรายได้เป็นทุนดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งเปิดให้ลงนามถวายพระพรพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆนำแจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิพลตำรวจโทนเรศนันทโชติพลตำรวจเอกนายแพทย์จงเจตอวเจนพงศ์
มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนายอนุพลด้วงคำจันทร์นายอรุณสมุทสารคุณหญิงอรศรีวังวิวัฒน์และครอบครัวและนายเดริศอิสานุวงศ์การลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้มีประชาชนไปรอรับบัตรคิวที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเพื่อลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าตรู่ประชาชนจิตอาสาทุกคนจะได้รับหมวกแก๊ปพระราชทานผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทานและสมุดบันทึกความดีพระราชทานผู้สนใจสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ต่างๆและที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าถึงวันที่3สิงหาคมนี้ที่โรงเรียนวัดพระยาสุเรนซอยพระยาสุเรน50เขตคลองสำวาซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกจิตอาสากันอย่างต่อเนื่องที่บริเวณคลองบึงพระยาสุเรนแขวงท่าแร้งเขตบางเขนมีสมาชิกจิตอาสาจำนวนมากเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนร่วมกับทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล2ร่วมกันขุดลอกคลองพระยาสุเรนระยะทาง 1,200 เมตรซึ่งตื้นเขินเนื่องจากมีผักตบชวาและวัชพืชต่างๆกีดขวางทางระบายน้ำน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนเสียหายจากการดำเนินการทำให้การระบายน้ำในคลองไหลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและยังป้องกันน้ำท่วมบริเวณดังกล่าวส่วนบริเวณคลองกระท้อนแถวถนนจรัญสนิทวงซอยนฤมลถิ่น25มีสมาชิกจิตอาสาเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกน้อยร่วมกับทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยศูนย์ฝึกทหารใหม่ฐานทัพเรือกรุงเทพตำรวจสน.บางขุนนนท์ร่วมกันขุดลอกคลองระบายน้ำในคลองกระท้อนแถวและคลองวัดยางที่มีขยะพลาสติกเศษกิ่งไม้สะสมเป็นจำนวนมากทำให้คลองตื้นเขินการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไม่สะดวกจากการดำเนินการทำให้คลองสะอาดมากขึ้นและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในชุมชนวันนี้เป็นวันที่2ที่จัดกิจกรรมเพื่อร่วมทำความดีในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสาจราจรที่ลานอเนกประสงค์หน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นจุดรวมพลจิตอาสาบริเวณถนนอโศกมนตรีมีตำรวจเทศกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดจึงมีประชาชนข้ามถนนน้อยการจราจรไม่ติดขัดแต่ว่ารถวิ่งเร็วต้องทำงานด้วยความระมัดระวังที่บริเวณตู้จราจรแยกปทุมวันเขตปทุมวันซึ่งเป็นจุดรวมพลจิตอาสาเพื่อร่วมทำความดีบริเวณถนนพระราม1ตั้งแต่แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์มีปริมาณรถหนาแน่นตำรวจและประชาชนจิตอาสาช่วยกันทำหน้าที่ด้านการจราจรให้คล่องตัวมากที่สุดส่วนบริเวณถนนเพชรบุรีประชาชนจิตอาสาพร้อมด้วยตำรวจจราจรร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนตั้งแต่แยกราชเทวีจนถึงแยกประตูน้ำซึ่งวันนี้การจราจรคับคั่งเนื่องจากมีผู้มาซื้อเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากทำให้ที่จอดรถรับส่งของไม่เพียงพอต้องจัดการจราจรให้รถที่พร้อมเข้ารับสินค้าก่อนที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:30 นาทีมีนางสาวพรพิมลไม่ฤทัยประธานกรรมการบริหารบริษัทโคลิเซียมอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นประธานจุดธูปเทียนในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดต่างๆที่ผัดเปลี่ยนการไปสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้แก่วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีวัดเทพศิรินทราวาสวัดข่อยวัดใหญ่สุวรรณารามวัดบันไดทองจังหวัดเพชรบุรีวัดบางปลาหนักจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบางโปรงธรรมโชติการามวัดราชบำรุงวนารามจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพเช่นบริษัทจรุงไทยวายแอนด์เคเบิลจำกัดมหาชนบริษัททำเลไทยธรรมชาติจำกัดบริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก1994จำกัดมหาชนพรเกษมคลินิกบริษัทฮิลดิงเอแอนเดอร์สประเทศไทยจำกัดศิษย์เก่าพาณิชยการเชตุพลรุ่น14ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนเดินทางไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิจังหวัดภูเก็ตนครราชสีมาบุรีรัมย์นครนายก
ระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ฉะเชิงเทราวันนี้ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินักเรียนและครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีเล่าว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานข้อคิดว่าประเทศไทยโชคดีที่มีภาษาไทยเป็นของตนเองจึงควรอนุรักษ์ไว้ด้วยการใช้ให้ถูกต้องทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องได้ส่งพระราชนิพนธ์และแปลหนังสือต่างๆส่วนชาวฝรั่งเศสบอกว่ามีความเคารพและศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงใกล้ชิดประชาชนเหมือนพ่อดูแลลูกซึ่งทำให้เกิดความเป็นครอบครัวเดียวกันสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ชุดสืบสานงานของพ่อวันนี้เสนอตอนสารานุกรมไทยหนังสือของพ่อทุกเช้านักเรียนจากโรงเรียนวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนจะช่วยกันหิ้วตะกร้าหนังสือมาวางไว้บริเวณลานหน้าอาคารโรงเรียนให้เพื่อนๆพี่น้องได้อ่านเพื่อปลูกฝังรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นกิจกรรมอ่านหนังสือยามเช้าก่อนเข้าแถวเข้าห้องเรียนซึ่งหนังสือที่นักเรียนให้ความสนใจอ่านเล่มหนึ่งคือสารานุกรมไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักเรียนกลุ่มแกนนำรักการอ่านของโรงเรียนแห่งนี้ยังได้ต่อยอดจากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทยโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำเรื่องราวมาทำเป็นหนังสือทำมือเพื่อเพิ่มทางเลือกในการอ่านหนังสือให้น้องๆมากขึ้นทั้งยังได้นำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือมาใช้ในชีวิตประจำวันตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรฟักทองมันเทศแครอทเนี่ยให้แคโรทีนสูงมะเขือเทศมะเขือเปรี้ยวหรือมะนาวให้วิตามินซีค่ะหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนังสือที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ใดในโลกทรงกระทำมาก่อนจึงนับเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยเป็นหนังสือของพ่อที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเอาพระราชหฤทัยใส่มากที่สุดมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนมีโอกาสที่จะได้ความรู้ในวิชาการหลากหลายสาขาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยได้ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต้นฉบับหนังสือการจัดทำรูปแบบสารานุกรมที่ถูกต้องตามพระราชประสงค์จนเป็นที่พอพระราชหฤทัยเล่มแรกออกเผยแพร่เมื่อปีพุทธศักราช2516จนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2560นับเป็นเวลา48ปีได้จัดทำหนังสือออกเผยแพร่เป็นเล่มที่41มีเรื่องราวให้อ่านและค้นคว้ารวม300เรื่องอาทิวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมนุษยศาสตร์เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละเรื่องใช้ศัพท์วิชาการตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดนอกจากกิจกรรมต่างๆนักเรียนกลุ่มแกนนำรักการอ่านโรงเรียนวัดกำแพงยังได้นำความรู้จากการอ่านหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มที่20เรื่องอัญมณีมาแต่งเป็นเรื่องผู้กล้าและมหาบาปทั้ง9แล้วแสดงละครซึ่งนอกจากเป็นการบูรณาการทุกวิชาแล้วยังให้ข้อคิดว่ามนุษย์แต่ละคนล้วนมีกิเลสสอดคล้องกับโรงเรียนสตรีนนทบุรีที่ได้น้อมนำหนังสือของพ่อมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนอ่านในสารานุกรม89เรื่องเท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
แล้วมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ทำสำเร็จเพื่อนบางคนอาจจะไม่รู้จักภาษาไทยหนูได้สอนเนาะเพื่อนนะคะว่าให้รู้จักภาษาไทยว่าภาษาไทยเกิดในสมัยสุโขทัยในพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระเจ้าอยู่หัวนะคะสอนให้รู้รัชกาลที่9สอนให้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องหรือคนอื่นๆในประเทศไทยค่ะผมอยากเห็นสารานุกรมของแต่ละโรงเรียนนะครับมีสภาพของการใช้งานคือไม่ใช่เป็นหนังสือของพระองค์ท่านแล้วเราไปเก็บไว้บนหิ้งอยากจะเอามาให้ใช้ประโยชน์ใช้ให้มันเก่าใช้ให้มันชำรุดอย่างเนี้ยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสวรรคตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ขึ้นใหม่แทนคณะเดิมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพและเสียชีวิตเพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชชนกในการทำหนังสือสารานุกรมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ